เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอเพลงที่เขาว่ากันว่าเป็นเพลงต้องคำสาปอย่างเพลง Young Girl R กันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนึงกับคอนเทนต์เพลงหลอนๆนะครับเอาจริงผมชอบคอนเทนต์เพลงหลอนมากเลยนะเป็นคอนเทนต์ที่แบบพูดได้เลยว่านานๆจะมาทีนะครับผมเพราะว่าเพลงหลอนๆมันเอาจริงผมว่ามันมีเยอะนะแต่ว่าที่ว่าเราหาเจอหรือว่ามันเป็นกระแสขึ้นมาก็ถือว่ามีไม่เยอะมากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคอนเทนต์อื่นๆนะครับผมเพลงที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับผมจริงๆแล้วเป็นเพลงนานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาเป็นกระแสเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนที่แล้วนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกระแสที่มาโผล่ในแอปพลิเคชัน TikTok นั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าใครเล่น TikTok เนี่ยช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเลื่อนฟีดไปจะต้องเจอเพลงนี้ไม่ต่ำกว่า10ครั้งแน่นอนนะครับผมเพลงที่ผมพูดถึงก็คือเพลงนี้นั่นเองครับผมอย่างเพลงYoung Girl R นะครับผมซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาพูดกันถึงเพลงนี้นะครับผมว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นเพลงต้องคำสาปและแท้จริงแล้วเพลงนี้มันมีเนื้อหาอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่กันแน่ยังไงก็ตามก่อนไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดข้อมูลคอนเทนต์ดีๆจากเรานั่นเองนะครับโอเคครับผมรับคำแล้วก็รับชมกันเลยครับเพลงนี้นะครับผมYoung Girl R ผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านชื่อแบบภาษาอังกฤษถูกหรือเปล่าถ้าผิดก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ด้วยแต่ละผมอ่านแบบตรงตัวเลยเพลงนี้อัปโหลดเมื่อวันที่17ตุลาคมปี2013นะครับผมประมาณ9ปีที่แล้วนะก็คือแบบโหนานมากๆนะครับผมเพลงนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะคุ้นกับท่อนฮุกก็คือท่อนที่เขาจะร้องว่าอีนี่โนนาเวนาอีมีโนอีมีโนเวลาโดย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 ผมพูดเป็นทำนองประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะฟังเพลงนี้ก็ไปดูได้ที่ผมจะปักไว้ใต้คลิปคลิปชั่นนี้นะครับผมก็ได้แหละเชื่อว่าท่อนนั้นน่าจะเป็นท่อนที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหูถ้าเกิดเปิดมาก็คือจำได้เลยว่าเฮ้ยเพลงนี้คือเพลงที่เราเคยได้ยินใน TikTok นี่หว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมเพลงนี้แหละก็เป็นต้นกำเนิดหรือว่าที่มาที่หลายๆคนพูดกันถึงคำสาปที่มากับตัวเพลงนั่นเองนะครับซึ่งผมเห็นว่าเป็นกระแสนะว่าช่วงนั้นเนี่ยเวลาที่ใครก็ตามที่เอาเพลงนี้ไปใส่ในแผ่นเสียงใต้คลิป TikTok นะครับผมแล้วก็คลิปอาจจะเป็นคลิปต่างๆนานาที่แบบถ่ายไปมาเวลาที่เราเจอใครก็ตามที่ใช้แผ่นเสียงเนี่ยแล้วเรากดเข้าไปในคอมเมนต์ของคลิปนั้นน่ะก็จะเจอแต่คนเม้นแต่คำว่าไม่รับคำสาปไม่รับคำสาปไม่รับคำสาปหรือไม่ก็เขียนเพิ่มเติมด้วยเช่นแบบว่าไม่รับคำสาปทั้งตนแล้วก็ครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับผมคือแบบเขียนกันเป็นแพทเทิร์นและผมเจอเยอะมากสมมติว่าบางคลิปมีคอมเมนต์ประมาณ100อ่ะเขียนว่าไม่รับคำสาปแล้วประมาณสัก90กว่านะครับผมคือแบบเขียนกันหมดโดยที่ไม่ได้ดัดหมายซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกผมไปสืบประวัติมาแล้วว่าตกลงแล้วไอ้เรื่องเนี้ยมันคืออะไรกันแน่นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นคำสาปจริงๆแต่ไม่ใช่คำสาปไปที่คุณผู้ชมเข้าใจนะครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันคือคำสาปในรูปแบบไหนอะไรกันแน่ครับก่อนอื่นเราก็ต้องพูดกันถึงเพลง Young Girl R กันก่อนนะครับผมเพลงนี้แต่งโดยคุณชิอินะโมตะนะครับหรือเรียกอีกนามนึงว่าภาวะพีนะครับผมโดยที่ว่าคุณชิอินะเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะครับผมด้วยในวันที่23กรกฎาคมด้วยวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับทีนี้เพลงที่คุณชิอินะแต่งอย่างเพลง Young Girl R เนี่ยมันคือเพลงเกี่ยวกับอะไรกันแน่พอผมฟังเนื้อหาเพลงแล้วก็ดูที่เขาแปลนะครับผมเอาจริงๆเลยเนื้อหาเพลงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคำสาปเลยเนื้อเพลงจะเล่าถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับตามชื่อเลยก็คือ Young Girl นะครับผมเล่าถึงชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วตัวเธอก็พยายามที่จะเข้ากับสังคมนะครับผมแต่ว่าคนรอบข้างของเธอนั้นก็พยายามจะกีดกันเธอทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธออยู่คนเดียวท่ามกลางสายฝนแล้วก็เปรียบเทียบว่าสายฝนเนี่ยเหมือนกับโรคซึมเศร้าที่เธอเป็นนั่นเองนะครับแล้วก็มีหนึ่งท่อนที่ผมชอบมากเลยก็คือท่อนที่ร้องว่าต้อย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 ผมพูดผิดนะคุณผู้ชมมันเป็นภาษาญี่ปุ่นขออภัยด้วยนะครับผมแปลความหมายก็คือเหมือนกับว่าเธอเนี่ยพยายามที่จะแบบส่งเสียงเรียกร้องอ่ะเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นว่าตัวเธออยากที่จะพิสูจน์ตนนะครับผมแต่ว่าเสียงที่ตอบรับเธอกลับมามันกลับยิ่งไกลมากขึ้นแบบไกล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 แบบเนี้ยคือเป็นเพลงที่เอาจริงเนื้อหาดีนะครับผมแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นต่อกับเพลงนี้ผมไปสืบทราบมาว่ามีใครบางคนเอาเพลงนี้หรือว่าแผ่นเสียงนี้นะ
ปใส่เข้ากับรูปของตุ๊กตาโรเบิร์ตนั่นเองครับซึ่งตุ๊กตาโรเบิร์ตก็คือตุ๊กตาแบบนี้เลยนะครับผมเล่าข้อมูลคร่าวๆแบบสั้นๆนะผมจะลงรายละเอียดที่ตัวเพลงเป็นหลักนะครับผมตุ๊กตาโรเบิร์ตก็คือเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เชื่อว่าเป็นต้นฉบับหรือว่าเป็นที่มาของตุ๊กตาชักกี้ที่เป็นหนังในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมโดยที่ก็มีที่มาสั้นๆประมาณว่าเหมือนเป็นตุ๊กตาต้องคำสาปอะว่ากันว่ามีวิญญาณชั่วร้ายสิงสู่ในตุ๊กตาตัวนี้นะครับผมแล้วปัจจุบันเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ก็อยู่ที่มิวเซียมหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็ว่ากันว่าถ้าหากว่าใครไปถ่ายรูปของเจ้าตุ๊กตาโรเบิร์ตโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตมันเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานครับเขาคนนั้นก็จะพบกับเรื่องสยองขวัญตามมานั่นเองนะครับผมซึ่งหากคุณผู้ชมดูในภาพที่ผมขึ้นโชว์นะครับผมคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างหลังเจ้าตุ๊กตาโรเบิร์ตเนี่ยมันมีจดหมายอะไรแปะเต็มหมดเลยถูกปะเขาว่ากันว่าจดหมายเนี่ยมันเป็นจดหมายที่เขียนถึงคำว่าขอโทษด้วยคือเหมือนคนที่แบบว่ามาถ่ายรูปเจ้าโรเบิร์ตโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตใช่ปะแล้วเจอเรื่องร้อนอ่ะเขาต้องกลับมาที่พิพิธภัณฑ์นี้แล้วก็เขียนคำขอโทษถึงโรเบิร์ตเพื่อเป็นการถอนคำสาปอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมและทีเนี้ยโหแม่งคุณชมบอกเลยมันเป็นเหมือนกับลูกโซ่คือประวัติจริงๆผมไม่รู้นะว่าไอ้จดหมายข้างหลังนะมันเป็นคำขอโทษจริงๆหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยประเด็นมันเกิดขึ้นก็คือเขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าใครเห็นรูปเจ้าโรเบิร์ตเนี่ยในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube นะครับผมแล้วคุณไม่เขียนว่าขอโทษโรเบิร์ตหรือว่า I'm sorry โรเบิร์ตเนี่ยคุณจะเจอเรื่องหลอนนั่นเองซึ่งเนี่ยครับผมมันเป็นที่มาของการที่ว่าทำไมหลายๆคนเริ่มพิมพ์ข้อความที่เป็นเหมือนกับว่าข้อความลูกโซ่อะต่อๆกันเหมือนกันที่ไม่ได้นัดหมายนะครับผมและผมก็เชื่อว่าน่าจะมีใครสักคนอะผมไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าลบคลิปหรือยังนะครับผมน่าจะเอาเพลงเนี้ยก็คือเพลง Young Girl ใส่พ่วงเข้ากับตำนานของตุ๊กตาโรเบิร์ตซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยเว้ยคุณชมเก็ตปะเพลงของญี่ปุ่นตุ๊กตาต้องคำสาปเนี่ยมันก็เป็นตำนานของฝั่งยุโรปแม่งอยู่คนละทวีปไปเลยแต่เอามารวมกันนะครับผมเลยกลายเป็นว่าเป็นธรรมเนียมใหม่หรือว่าฟิวชั่นกันรูปตุ๊กตาโรเบิร์ตกับเพลง Young Girl ผสมลงกันป๊อกกันว่าทุกคนที่เห็นในคอมเมนต์นะผมไม่รู้ว่าใครเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมแต่ว่ามีแบบมีคนที่เป็นจุดเริ่มแน่ๆที่เริ่มพิมพ์ว่าไม่รับคำสาปและหลังจากนั้นไม่นานโอ้ยคนหลายๆคนใน TikTok ก็เป็นเหมือนกันหมดเลยก็คือพิมพ์เลยไม่ว่าจะเจอเพลงนี้แผ่นเสียงนี้ในคลิปใครเนื้อหาไหนแต่ถ้าเกิดรู้ว่าเป็นเพลงนี้เขาจะพิมพ์ทันทีว่าไม่รับคำสาปซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันเป็นเหมือนคำสาปจริงๆนะครับผมเอ้าพี่ไหนบอกว่ามันไม่มีคำสาปไงแล้วทำไมพี่บอกเป็นคำสาปจริงผมหมายความว่ามันเป็นคำสาปไม่ใช่คำสาปของตัวเพลงอ่ะแต่ว่ามันผิดจุดประสงค์ไปนิดนึงนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปผมนำเสนอในเรื่องของเนื้อหาเพลงสั้นๆแบบคร่าวๆแล้วครับผมว่าเพลง Young Girl เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อหาที่ดีมากๆเลยนะครับผมพูดถึงคนคนหนึ่งในสังคมซึ่งผมเชื่อว่ามีคนแบบนั้นจริงๆนะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าส่วนตัวผมก็มีเพื่อนที่เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันนะครับผมก็พอจะเข้าใจในระดับนึงว่าโรคของเขาเนี่ยเป็นอะไรประมาณไหนนะครับแล้วผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เล่นๆแน่นอนแล้วจริงพอมีเพลงนี้เข้ามามันเหมือนเป็นการตีแผ่มุมมองของพวกเขาออกมาให้เราได้เห็นแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมและทำให้เรารู้สึกเข้าใจเขามากยิ่งขึ้นแต่มันโดนคำสาปก็คือกลายเป็นว่ามีคนผมใช้คำว่าคนบางกลุ่มแล้วกันนะใช้ผิดประเภทหรือว่ามองว่าเพลงนี้เป็นเพลงต้องคำสาปนะครับผมทั้งที่จริงแล้วเพลงนี้ไม่มีคำสาปใดๆเลยนะครับผมเนื้อหาเพลงดีด้วยซ้ำมองในมุมอีกมุมหนึ่งนะครับว่าเขาต้องการจะนำเสนอเรื่องอะไรนะครับเอาจริงก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมจริงๆเนื้อหาในเพลงมันมีเรื่องหลอนๆไหมมันก็มีนะครับแต่ผมไม่ได้ตีความไปในเชิงหลอนเช่นมันจะมีพูดถึงท่อนที่บอกว่าการกรีดข้อมืออะไรแบบนี้หรือว่าการทำร้ายตัวเองของคนเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะผมไม่ได้ตีความไปในเชิงของเรื่องหลอนๆนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับคนที่เป็นโรคนี้นะครับและผมก็รู้สึกจริงจังกับเรื่องนี้พอสมควรนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมสั้นๆคร่าวๆเอาจริงๆคืออยากทำคลิปนี้มานานแล้วนะเพราะรู้สึกว่าไอ้ความเชื่อนี้ก็มันผิดเหมือนกันนะครับผมเรื่องที่เกี่ยวกับ TikTok ที่ว่าเป็นคลิปอะไรสักอย่างเป็นแพทเทิร์นเยอะๆอันนี้ผมมองว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ซีเรียสเหมือนกันนะครับผมขอแชร์ลิงก์อะไรหน่อยนอกจากที่บอกว่าไม่รับคำสาปแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนี้มันยังมีอีกหลายอย่างเลยนะคุณผู้ชมที่ผมเจอก็คือ55บวก55บวกก็คือ55แล้วก็บวกเนี่ยคือไปพิมพ์คอมเมนต์ในหลายๆคลิปเยอะมากมีช่วงนึงที่แบบ
เป็นแบบโอ้โหอย่างกับไวรัสเลยอะอารมณ์เหมือนพาโดรู้ประมาณนี้นะครับผมไม่ว่าจะเขาจะลงคลิปอะไรคนอื่นๆที่เป็นแอคเคาท์ TikTok ผมเห็นส่วนใหญ่จะเป็นแอคเคาท์แบบแอคเคาท์หลุมนะเป็นภาพอนิเมะภาพที่แบบไม่สามารถบ่งบอกตัวตนได้ว่าเป็นใครนะครับผมก็จะไปเม้นต์5บวก5บวกผมมองตอนแรกอะผมมองว่าเออก็เล่นๆไม่มีอะไรก็สนุกสนุกดีนะครับผมแต่บางทีผมไปเจอเนื้อหาคอนเทนต์ใน TikTok ที่มันค่อนข้างจะซีเรียสเช่นเจ้าของ TikTok ถ่ายคลิปที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียญาติหรือว่าครอบครัวของเขานะครับผมเขาถ่ายแบบลงเพื่อเป็นความทรงจำอะแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่แบบว่าไปเม้นต์5บวกโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเนื้อหานั้นมันคือเนื้อหาอะไรนะครับผมซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยไม่ถูกกาลเทศะนะครับผมอย่างไม่รักคำสาปนี้ก็เช่นกันผมมองว่าถ้าเกิดว่าผมลงคลิปนี้ไปใช่ไหมแล้วน้องพิมพ์ว่าไม่รักคำสาปผมโอเคได้เพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่เราพูดคุยกันนะครับผมไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าเกิดว่าลงคอนเทนต์หรือลงอะไรอย่างอื่นที่มันมีความซีเรียสหรือความจริงจังอะแล้วเราไปเม้นประมาณนั้นแบบเม้นไม่รักคำสาปเม้น55บวกผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกกาลเทศะนะครับผมถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนยังทำอยู่ผมไม่รู้ว่ามีใครยังมีคนทำอยู่หรือเปล่านะถ้ายังทำอยู่ก็ขอให้เลิกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่น่ารักเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอผู้ชมไว้นาทีนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปหลอนๆอะไรหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะดูคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงหลอนๆอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมรออ่านอยู่นะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านั้นครับผมสำหรับคลิปนี้